เมื่อเราทำการสร้างตัวแชทบอทเสร็จแล้วใช่ไหมครับขั้นถัดมานะครับอาจารย์จะสอนวิธีการนำแชทบอทที่เราสร้างโดย Dialogflow นะครับไปใส่ใน LINE Application นะครับในการใส่ใน LINE Application นะครับให้เราไปที่ Dialogflow นะครับเราเลือกที่ Integrations นะครับเนื่องจากตอนนี้สร้างแชทบอทเสร็จแล้วนะให้เราไปที่ integrations นะครับใน integration เนี่ยครับจะมีข้อเรียกว่านะมีแอปต่างๆมากมายนะครับที่ Dialogflow support นะให้เราสามารถนำแชทบอทที่เราสร้างขึ้นเนี่ยไปใส่ในแอปพลิเคชันต่างๆได้ในของตัว Dialogflow เองเนี่ยเขาใช้ที่เป็น Google Assistant นะครับที่แชทผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยในเว็บของ Dialogflow แต่ถ้าเราต้องการเอาไปใส่ในแอปต่างๆหรือในโปรแกรมต่างๆครับตัว Dialogflow ก็ซัพพอร์ตเหมือนกันมีทั้ง Facebook Messenger นะครับ Twitter Skype นะครับ LINE ต่างๆพวกนี้ในที่นี้อาจารย์จะสอนวิธีการ connect ผ่าน LINE application แล้วเราจะเอาแชทบอทที่เราสร้างขึ้นนะครับไปแชทใน LINE application เลยนะครับในที่นี้นะครับวิธีการทำนะครับให้เราต้องไปสมัครที่ developers.line.me ก่อนนะครับในนี้อาจารย์จะเปิด new browser ใหม่นะครับเราพิมพ์ว่า developer เติม s นะครับ .line.me อันนี้นะครับแล้วกด enter นะครับก็คือ LINE Developers นะครับเราต้องทำการลงทะเบียนตัว LINE Developer ก่อนนะนั้นแปลว่าเราต้องมีบัญชี Account ของ LINE ก่อนที่ Register ลงทะเบียนแบบอีเมลนะครับที่มี Username แล้วก็ Password นะครับในที่นี้นะครับให้เราพิมพ์ developers.line นะ .me นะจะขึ้นมาหน้านี้ให้หลังจากนั้นเราไปกดที่ Login ครับกด Loginนะครับมันจะเป็น LINE Business ID นะครับในที่นี้อาจารย์จะทำการล็อกอินวิด LINE นะผ่าน LINE นะหรือจะผ่านอีเมลก็ได้พอถึงหน้าตรงนี้ครับเนื่องจากอาจารย์ได้ทำการล็อกอินไว้ก่อนแล้วดังนั้นถ้าใครที่เพิ่งล็อกอินเข้ามาใหม่ๆอ่ะครับจะมีขึ้นให้เป็นใส่ username แล้วก็ password ในที่นี้คือใส่อีเมลแล้วก็ใส่ password จะต้องเป็นอีเมลที่ลงทะเบียนผ่าน LINE นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทำการใส่อีเมลนะที่ลงทะเบียนของ LINE ที่เล่นกับ LINE ในมือถือปกติแล้วก็พาสเวิร์ดเรียบร้อยเสร็จแล้วให้เราทำการกรอกเสร็จแล้วกดล็อกอินนะครับพอเรากรอก username password นะครับก็คืออีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของ LINE เสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้นมาหน้านี้ครับหน้านี้คือ provider list นะ provider listในที่นี้ก็คือเราจะต้องทำการสร้าง create new provider ก่อนนะครับในที่นี้อาจารย์กดคลิกเลยครับ create new provider นะครับก็จะให้เรากำหนดนะครับว่า provider คือผู้ให้บริการคือตัวเราครับเป็น individual หรือเป็น company ให้เราใส่ชื่อ provider name นะในที่นี้อาจารย์ก็ใส่ว่าอาจารย์ Nest นะครับthe series เป็นชื่อ provider เราจะใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงนะหรือใส่ชื่อที่เราตั้งขึ้นนะที่เป็น provider ก็ได้นะครับในนี้อาจารย์พิมพ์ provider name ว่าจะ nest the series นะครับหลังจากนั้นอาจารย์เสร็จอาจารย์กด confirm นะเราก็กด confirm ได้เลยหลังจากนั้นให้เรากด create ครับปุ๊บอาจารย์กด create นะครับพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยครับตอนนี้เราเป็น provider list มีชื่อเราขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นสิ่งสำคัญถัดมาที่เราต้องทำครับเราจะใช้ที่ชื่อว่า messaging API นะครับ messaging API นะครับให้เรากดที่ messaging API นะครับ create channel นะครับกด1ครั้งพอเรากดตัว create channel ขึ้นมาครับจะมีแอปไอคอนในที่นี้ครับเราจะทำการใส่รูปไอคอนหน้าปกของแชทบอทใน LINE ของเรานั่นเองให้เราไปเลือกรูปเลยครับให้เหมาะสมกับตัวแชทบอทของเราเช่นทำร้านอาหารร้านกาแฟ
ขายรองเท้าขายผลไม้ให้คำปรึกษาหรืออะไรก็ได้เราก็ต้องมีไอคอนนะครับเราก็ใส่รูปไอคอนหรือจะใส่ที่หลังก็ได้ในที่นี้อาจารย์จะใส่รูปเลยนะครับอาจารย์ก็จะไปเลือกรูปนะครับจากในคอมพิวเตอร์มาแล้วกันทำการเลือกรูปก่อนนะครับพออาจารย์เลือกมาเสร็จอาจารย์ก็ให้เราทำการตั้งชื่อแอปเลยครับอาจารย์ก็ตั้งว่าอาจารย์ Nest the Siri Bot นะครับอาจารย์ Nest the Siri Bot สามารถตั้งชื่อเป็นภาษาไทยได้นะชื่อที่เราตั้งนะครับในตัวแอป name นะครับเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ใน7วันถ้าเราสร้างไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราลบทิ้งและสร้างใหม่ก็ได้นะครับดังนั้นอาจารย์ก็ใส่ว่าแอป description ก็คือนิยามสั้นๆ นะครับของบอทของเราคืออะไรอาจารย์พิมพ์ว่าอาจารย์เนส the Siri bot เป็นบอทให้เป็นบอทพูดคุยและให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับพิมพ์ไปคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแบบนี้นะครับสมมุตินะอ่ะจะพิมพ์เสร็จแค่นี้พอและเทคโนโลยีนะครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับก็พิมพ์ข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับว่าแอปเรามีคุณสมบัติอะไรแบบไหนนะครับพออาจารย์พิมพ์เสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เราไปต่อนะครับอาจารย์พิมพ์เสร็จละแล้วก็อันนี้แพลนก็คือ developer title นะครับเป็น title อยู่แล้วcategory ในที่นี้เราเลือกหมวด category ให้ดีนะครับในนี้อาจารย์เลือก category ของอาจารย์ก็คือการศึกษา sub category ก็เป็นสถาบันไหมเป็นการศึกษาอื่นๆนะครับเราเลือกเป็นการศึกษาอื่นเนี่ยเลือกหมวด track ให้ดีถ้าเราทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์ร้านอาหารผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ตั้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนี้จะตั้งเป็นการศึกษาสับแคตตากรีคือการศึกษาอื่นๆก็คือให้ความรู้ทั่วไปนะครับแล้วก็อีเมล address นะครับในนี้จะตั้งอีเมล address แล้วก็ใส่อีเมล address ของเราไปนะครับในนี้จะใส่อีเมล address ของอาจารย์หลังจากนั้นเสร็จให้เรากด confirm ครับปึ๊บสังเกตเกิดอะไรขึ้น character limit exceed คือบอทคือข้อมูลเยอะไปนะงั้นอาจารย์ก็ตั้งแค่อาจารย์ net bot ก็พอนะครับเยอะยาวไปนะอาจารย์ net bot อาจารย์ net bot ปึ๊บ character limit exceed นะครับเสร็จปุ๊บอาจารย์กด confirm มาแล้วข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลนะครับเรากดยอมรับedit หน่อยนะครับก็ขึ้นมาที่นี้จะพิมพ์อาจารย์ NetBot กด confirm นะครับกดยอมรับหลังจากนั้นนะครับพอเราได้ชื่อแอปเรียบร้อยแล้วแอปเนมอาจารย์เน็ตบอทแล้วก็แอปดีสคริปชันอาจารย์เน็ตเดอะสตอรี่บอทจะเป็นบอทพูดคุยและให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีโอเคอันนี้ใส่ข้อมูลเสร็จให้เราทำการเลือกติ๊กไลน์แอดตรงนี้ครับ2อันเลยนะครับเป็นข้อตกลงยอมรับใน policy แล้วก็กด create นะครับหลังจาก create เสร็จปุ๊บก็รอรันสักแป๊บหนึ่งโอเคตอนเนี้ยเราได้อาจารย์เน็ตบอทขึ้นมาแล้วคืออาจารย์สร้างบอทเสร็จในไลน์แล้วให้เรากดเข้าไปนะครับที่ messaging API สิ่งอันนี้ครับเริ่มสำคัญแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำให้ dialog flow connect กับไลน์ให้ได้นะครับวิธีการ
พอเราลากลงมาตรงนี้ครับจะมีข้อมูลที่เราใส่ไว้ตรงเนี้ยอาจารย์ก็สามารถ edit ได้นะหรือก็อัปเดตได้นะครับภายหลังสิ่งสำคัญให้เราดูตรงนี้ครับ channel id นะครับ channel id ในตัว channel id ตัวนี้ครับเราจะเอาไปใส่ใน dialog flow ตอนนี้เดี๋ยวจะmove ไปที่ dialog flow ก่อนให้เรากดที่ integration นะครับแล้วเราก็มาเลือกที่กดติ๊กตรงนี้ครับลากมาด้านขวานะเปิดรายพอเราเปิดรายในตัว dialog flow ครับก็คือ rybot เราจะ connect dialog flow link กับ rybot ในที่นี้ครับใน dialog flow ของรายนะครับจะมีให้เราใส่ channel id นะครับอาจารย์ไปที่หน้าราย developers ให้เราทำการ copy channel id ตรงนี้ครับ copy มาเลยนะคลิกขวา copy นะครับหลังจากนั้นเอามาที่ dialog flow แล้วก็ paste ที่ dialog flow ของ channel idนะครับหลังจากนั้นเสร็จไปที่ line developers นะครับเราเอาที่ channel secret มาใส่อาจารย์เอา channel secret เนี่ยนะครับเซฟเลยปึ๊บ copy คลิกขวานะครับคลิกขวา copy แล้วก็มาใส่ที่ dialog flow ที่เป็น channel secret ปึ๊บอีกอันนึงที่ต้องการคือ channel access channel access tokenอาจารย์ไปราย developer ตรง channel access token ก็คืออยู่ตรงนี้ครับ channel access token long life ให้เรากดที่ issue ตรงนี้นะครับ1ครั้งปุ๊บหลังจากนั้นอันนี้เป็นสูตร hour อยู่แล้วนะให้เรากด issue อีกครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บพอเรากด issue อีกครั้งหนึ่งปุ๊บจะขึ้นเป็นรหัสของ channel access token ขึ้นมาให้เราก๊อปหมดเลยครับก๊อปทั้งหมดเลยเป็นรหัสอันนี้อาจารย์ก๊อปเสร็จให้เราทำการคลิกขวาแล้วกด copy ทั้งหมดนะครับเราเอาตรงเนี้ยครับคลิกขวา copy ของ channel access token นะครับไปใส่ใน dialog flow ที่เป็นของไลน์ใน channel access token คลิกขวาแล้วก็ paste ลงมานะครับหลังจากนั้นสิ่งสำคัญถัดมาเป็นพระเอกหลักในการจะเชื่อมโยง dialog flow เข้าไลน์คือ webhook URLเราจะต้องเอาเว็บคุก URL นะครับไปใส่ใน line developers ในที่นี้นะครับให้เรากดตรงนี้ครับ copy เว็บคุก URL กด1ครั้งปุ๊บทำการ copy เว็บคุก URL นะครับแล้วกรอกไปที่ line developers นะครับตรงนี้ครับเว็บคุก URL ให้เรากดที่ edit นะครับและจะทำการวางwebhook URL เมื่อกี้เข้าไปเลยในนี้มันมี https อยู่แล้วนะครับให้เราทำการลบตรงนี้ออกเหลือแต่คำว่า bot ก่อนอาจารย์ลบ https ออกไปเหลือ bot แบบนี้นะหลังจากนั้นให้เรากดอัปเดตครับปึ๊บเราจะทำการอัปเดตสิ่งสำคัญต่อมาพอเราทำการอัปเดตเสร็จแล้วปุ๊บให้เราตรงนี้ครับให้เราทำการเซตของตัวรายก่อนในของตัวรายสิ่งที่เราจะต้องเซตนะครับอันแรกก็คือ use webhook ให้เราทำการเปิดใช้งาน webhook ก่อนเนื่องจาก default เป็น disable อยู่ให้เราไปที่ edit นะครับติ๊กจาก disable ไปที่ enable ของ use webhook นะครับจันกดที่ enableแล้วก็อัปเดตนะครับโอเคเว็บฮุกใช้งานได้แล้วสิ่งสำคัญถัดมาอีกอันนึงเนื่องจากรายครับตรง auto reply message นะครับมันจะเป็น default ของรายที่เป็น auto ของรายที่เซ็นมาในระบบในที่นี้เราจะต้อง disable auto reply update ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็น dialog flow ในการส่งที่แชทบอทที่เราสร้างให้เรากดที่ editนะตรง auto reply message เปลี่ยนจาก enable นะมาเป็น disable นะครับกด1ครั้งโอเค disable แล้วกด update นะครับโอเคดังนั้น auto reply message ตรงนี้ครับ disable เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสำคัญถัดมาให้เรานะครับไปที่ตรง
Dial of Flow ตรงนี้ครับหลังจากนั้นให้เราทำการกด Start ตรงนี้ได้เลยนะกด Start 1ครั้งปุ๊บตอนนี้เราเช็ค Status เช็ค Chatbot ที่เราสร้างขึ้นเริ่มทำงานแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่ Rai Developers ตรง Webhook URL นะครับให้เรากด Verify ได้เลยถ้าขึ้น success แปลว่าแชทบอทของเราใน Dialogflow นะครับสามารถใช้งานบน LINE ได้แล้วนะครับถัดมาหลังจากนั้นวิธีการนะครับให้เรา scroll bar ลงมาข้างล่างเราจะมี QR code ของบอทนี้อยู่นะครับให้เราเอามือถือครับทำการสแกน QR code นะครับของบอทตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดที่ LINE แล้วก็ทำการสแกน QR code โดยตรงได้เลยนะครับพอเราทำการ add line ในสแกน QR code เมื่อกี้แล้วนะครับเราก็จะเจออาจารย์ NetBot นะครับที่เรา add เข้ามาไว้นะครับอาจารย์กดเข้าไปเลยนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวอาจารย์จะลองพิมพ์แชทเลยนะครับอาจารย์พิมพ์ว่าสวัสดีครับนะใน line นะครับก็จะขึ้นมาว่าอาจารย์เนสยินดีให้คำปรึกษาน้องอยากถามอะไรถามได้เลยนะครับอาจจะพิมพ์ว่าถามอะไรได้บ้างถามอะไรได้บ้างอาจารย์เนส The Series Bot เป็นบอทพูดคุยและให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเช่น Calculus Programming Engineering Drawing และ Technology น้องอยากถามเรื่องไหนครับนะพิมพ์อยากเรียนอยากถามเรื่องไหนครับอยากเรียนอยากเรียนก็บอกอาจารย์เนสสอนแคลคูลัสการเขียนโปรแกรมการเขียนแบบวิศวกรรมและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีน้องอยากเรียนเรื่องไหนครับอาจารย์พิมพ์ว่าเรียนแคลคูลัสเรียนแคลคูลัสปึ๊บสนใจแคลคูลัส1 2หรือ3ดีครับแคลคูลัส3ปึ๊บได้เลยครับเรียนแคลคูลัส3ได้ทางขอให้สนุกกับการเรียนนะครับเห็นมั้ยครับก็จะส่งข้อมูลมาถ้าอาจารย์เสร็จก็อาจจะยูสเซอร์พิมพ์ว่าขอบคุณครับก็จบอาจารย์เนสยินดีครับเยี่ยมชมอาจารย์เนสซีรีส์ได้ทาง YouTube Facebookเกิร์กกิ๊กนะครับก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้ครับก็เป็นตัวอย่างนะครับของการใช้งานแชทบอทนะหรือที่เราทำการสร้างแชทบอทขึ้นนะครับนะครับให้เราอาจจะไปลองทดลองใช้งานดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างพื้นฐานแล้วสร้างแชทบอทขึ้นมาจริงๆ